ตุลาการเมืองเข้ามากันแล้วนะคะมาดูกันแล้วสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะมอมปากกับกระตุนล้อการเมืองมาแล้วนะเจ้าค่ะเริ่มเลยกับเสียไทยรัฐฉบับแรกเสนอเรื่องความกล้าชนะทุกสิ่งนี่พวกเราเครือข่ายอำมาตย์นะกลัวเสียอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์กำนันเนี่ยกลัวติดคุกส่วนมากเนี่ยกลัวแพ้เลือกตั้งก็เลยสมคบคิดกันจากที่มีความกลัวร่วมกันสร้างวิกฤตล้มรัฐบาลอย่างนี้จะชนะไหมนะจี๊ดบอกไว้เลยนะว่าวิกฤตที่มีที่มาจากความกลัวไม่มีวันเอาชนะคนกลัววิกฤตที่อาศัยความกล้าดีหรอกใครอาศัยความกล้ายังไงล่ะจี๊ดก็นายกยิ่งลักษณ์ไงใช้ความกล้าสู่ความอยุติธรรมอำนาจเถื่อนยอมตายในสนามประชาธิปไตยเลยนะจี๊ดต่อต้านกบฏโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยเลยเจ้าค่ะเอ้ยความกล้าชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะเจ้าค่ะเอ้ยท่องไว้อดทนสู้ต่อไปติดตามกันดิข่าวสดโนนากับประแจมสถานี่พวกคนดีที่เห็นคนไม่เท่ากันแค่การศึกษาเท่านั้นไม่ใช่หรอที่เอามาตัดสินน่ะโอ้ยไม่ใช่แค่การศึกษามันเห็นมากกว่านั้นอีกนะหนูนาบักเห็นว่าเป็นยังไงล่ะฮึบักเห็นคนเป็นขยะนะสิเจ้าน้องหมาไอ้ยาน่ากลัวจริงๆเลยเห็นคนเป็นขยะแม่ว่าตัวเองซะงั้นอะต่อไปปิดท้ายกันที่ Daily News กับการ์ตูนขาประจำโดยคู่วัชขาอ๊อบนี่รู้ไหมว่าบ้านเมืองนะวุ่นวายเพราะคนดียอมสยบแก่คนชั่วนะอ๊อบก็ไม่แน่เหมือนกันนะบางทีที่บ้านเมืองวุ่นวายก็อาจเป็นเพราะคนชั่วที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดียังไงล่ะสูงสุดคืนสู่สามัญดีกว่าไหมล่ะเจ้าคะเอาละวันนี้ก็หยิกแก้มยอกกันพอหอมปากหอมคอมอมป้าและหญิงเล็กก็ได้เวลาต้องจลลีเอาไปเลยล่ะและสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะ